สวัสดีครับพบกับผมแมนมัตเตอร์ในช่อง The Em Channel ช่องที่มีสาระและความบันเทิงเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมตอนเสื้อแจ็คเก็ตใหม่ของลีออนนะครับซึ่งมีการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในเว็บต่างๆนะครับผมซึ่งได้กลายเป็นที่มานะครับผมของข่าวลือต่างๆนะครับว่าจะมีการเปิดตัว Resident Evil 2 Remake ในงาน E3 2018นั่นเองซึ่งเจ้าแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับได้มีการเปิดให้สั่งจองล่วงหน้านะครับผมแล้วก็เป็นการทำให้มีการวางจำหน่ายนะครับ Resident Evil 2 Remake ขึ้นมาจริงๆนะครับผมซึ่งเจ้าแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับเป็นของเว็บหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าอามิอามินะครับผมในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งได้มีการเปิดสั่งจองเสื้อตัวนี้นะครับซึ่งมีชื่อเต็มของมันก็คือ Resident Evil CWU-45/PRPD นะครับแล้วก็ต้องเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมซึ่งเจ้าเสื้อตัวนี้นะครับมีขนาดเนี่ยไซส์ M เนี่ยอยู่ที่ความกว้างนะครับ62ซมก็คือความกว้าง56เซนนะครับผมความสูงเนี่ยก็คืออยู่ที่62เซนช่วงไหล่นะครับก็คือ51เซนติเมตรนะครับผมความกว้างจากรอยตะเข็บเนี่ย61เซนนะครับเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์นั่นเองโดยเจ้าตัวนี้นะครับผมจะถูกวางจำหน่ายนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปี2018นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เองเนี่ยต้องมีการจ่ายล่วงหน้านะครับผมโดยราคาเท่าตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ 32,184 เงินเยนนะครับผมและถ้าเกิดในเวลาปัจจุบันเนี่ยได้ลดราคานะครับเหลือ 25,740 เยนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงใช้ได้นะครับผมแต่ถามว่าน่าสะสมไหมสำหรับคนที่ชอบสะสมก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมโดยเสื้อตัวนี้นะครับมันจะเคยไปปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่เราเล่น Resident Evil 2จบนั่นเองในที่เป็นชุดของลีออนที่ทำท่าถือปืนนะครับไอ้เสื้อที่มันใส่คลุมไว้นะครับก็คือเสื้อตัวนี้นะครับซึ่งได้ถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษนะครับในวาระโอกาสฉลองครบรอบ Resident Evil 2นั่นเองโอเคครับและนี่ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะครับผมของเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมตัวใหม่ของลีออนนะครับที่มีเขียนว่า Detective นะครับหรือนักสืบนั่นเองซึ่งไม่ใช่นักสืบ Resident Evil แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับของเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและเข้าสู่การไขปริศนาไปพร้อมกันในครั้งนี้ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับผมเกมดีมีสาระต้องเดี๋ยวไปแชร์คุณครับแมนมัตเตอร์นักสืบ Resident Evil Series คุณครับ